มัทธะกลานะครับคือพระเจ้าของนรกในแบบดั้งเดิมของชาวชวาและตำนานบาลีอาจปกครองมากกว่านั้นนะครับในถ้ำพร้อมกับเซเทสุยารามัทธะกลานั้นนอกจากนี้นะครับยังมีอีกวันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซ @9มาได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเอคิโบอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำสตอรี่นะครับเมืองใหม่นะครับชื่อเมืองว่ากาลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับหน้าในเรื่องกาลานะเป็นไงโอ้ว่าไงซีนอนนะครับดูที่นายสิตอนนี้ตอนอันนี้มุมวันนั้นนะกับว่าเรามาเจอทั้งสองคนนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันมั้งอันนี้คือแปลมั่วนะพังมั่วตามสไตล์S9เนาะมาเริ่มแรกนะครับเรามาที่เมืองกาลาแล้วแล้วก็มารับเควสที่มอนสเตอร์ตัวนี้มอนสเตอร์ใช่เป็น NPC นะชื่อกิซามะนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมนำเราเควสกันเลยนะครับโอเคเควสนะครับก็คือตีตัวโคโคนัทนะครับโคโคนัทก็คือมะพร้าวเอ้ยหรือว่ากะลาวะเขาเรียกอะไรวะน้ำกะทิปะหรือน้ำมะพร้าววะมันจะเป็นต้นมะพร้าวนะง่ายนี่ต้นมะพร้าวนี่โคโคนัทนะครับผมโคโคนัทนี่เป็นมะพร้าวนะมันเป็นต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวอะไรเงี้ยนะโอเคเราก็ตีทั้งหมด10สแต็กนะครับผมเราก็ตีไปเลยนะโอเคเดี๋ยวตีอีกตัวหนึ่งก็เรียบร้อยใครที่อยากรู้นะครับตัวบอสกาลานะครับผมว่าแบบนี้คืออะไรเดี๋ยวก็จะท้าความให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจ้าขอเอาเดี๋ยวเราส่งเควสกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าประวัติของบอสกาลาให้ฟังใครที่ไม่อยากฟังประวัติของบอสกาลาหรือว่ากาลานั้นคืออะไรนะครับก็ข้ามช่วงนี้ไปนะครับผมลองกอไปได้เลยนะครับเราส่งเควสก่อนนะครับโอเคโอ้มีหนึ่งเรื่องไหมกิซามะนะครับได้แสดงกายกรรมนะครับหรือเปล่าวะคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะโขนปะเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้โอเคแต่คือว่าจำไม่ได้ก็เคยดูอยู่นะแต่ก็จำไม่ได้โอเคโอ้โหเควสมาแล้วโอเคเรามาดูตำนานกันก่อนเลยนะกันนะครับว่ากาลานั้นคืออะไรนะครับมัทธะกาลานะครับคือพระเจ้าของนรกในแบบดั้งเดิมของชาวชวาและตำนานบาลีอาจปกครองมากกว่านั้นนะครับในถ้ำพร้อมกับเซเทสุยารามัทธะกาลานั้นนอกจากนี้นะครับยังมีอีกชื่อว่าเป็นผู้สร้างของแสงนั่นและแผ่นดินเขายังเป็นเทพเจ้าแห่งการเวลาและการทำลายล้างที่คอยกินผู้ที่โชคร้ายเขาเกี่ยวข้องกับแนวคิดของชาวฮินดูเรื่องกาลาหรือเวลาในตำนานนะครับเขาทำให้เกิดสุริยุปราคาโดยพยายามกินดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เข้าไปนะครับแหล่งกำเนิดตำนานนะครับตามตำนานนะครับบัทละกาลานะเป็นบุตรชายของบัทละกุลูหรือว่าพระศิวะรุ่นชวานะครับบัทละกุลูนั้นมีภรรยาที่สวยงามมากนะครับชื่อเดวิลมานะครับวันหนึ่งบัทละกุลูด้วยความหึงที่ไม่สามารถควบคุมได้บังคับตัวเองในเดวิลมานะครับพวกเขานะครับได้มีเพศสัมพันธ์กันที่ด้านบนยอดเขาวาหานานันดินะครับหรือว่ายอดเขาบัวศักดิ์สิทธิ์พฤติกรรมนี้นะครับสร้างความอับอายให้แก่อุมาผู้คนจึงสาปแช่งทั้งสองคนนะครับดังนั้นพวกเขาจึงดูเหมือนเป็นอสูรที่น่ากลัวและน่าเกลียดรูปแบบที่รุนแรงนี้นะครับเดวิลมายังเป็นคนรู้จักในศาสนาฮินดูว่าเป็นดัวก้าด้วยนะครับแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนะครับทำให้บัทธะกาลานะครับเกิดมาพร้อมกับมีรูปลักษณ์ที่
อัปลักษณ์นะครับเหมือนผีปอบนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับคือหรือว่าอีกตำนานนึงนะอาจจะกล่าวได้ว่าข่าวนะครับเกิดขึ้นมาจากน้ำอสุจิของพระศิวะนะครับหยดนึงนะครับถูกปลากลืนกินเข้าไปนะครับแล้วบาทาราคารานะครับถูกอธิบายนะครับมีว่ามีความกระหายที่ไม่รู้จักพอและหยาบคายมากเขาถูกส่งโดยอมรนะครับหรือว่าเทวาในศาสนาฮินดูนะครับไปยังโลกเพื่อที่จะลงโทษมนุษย์ที่มีนิสัยชั่วร้ายอย่างไรก็ตามนะครับบาทาราคาราเนี่ยจะกินมนุษย์เพื่อสนองความอยากอาหารของเขาเท่านั้นด้วยความตื่นตระหนกเพราะเหตุนี้นะครับเหล่าเทพจึงเรียกบาทาราคารานะครับว่าเป็นชื่อเนี้ยครับเป็นชื่อบาทาราคาราเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็กลายเป็นผู้ปกครองของนรกพร้อมกับเทพธิดาเซเทสุยาลาตามเนื้อผ้าชาวชวานนะพยายามขอความโปรดปรานจากพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเวลาและการทำลายล้างเพื่อป้องกันเหตุร้ายโดยเฉพาะกับเด็กๆพิธีสะเดาะเคราะห์เรียกว่ารัวตันจัดขึ้นสำหรับเด็กที่เกิดมาภายใต้สถานการณ์ที่อาภัพนะครับเช่นการเกิดเป็นเท้าก่อนนะครับการข้อออกมาแบบเท้าพวกก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นการป้องกันนะไม่ให้เด็กเช่นนี้ถูกบาคาร่ากลากินนะฮะพิธีนี้มักจะรวมถึงการแสดงหุ่นกระบอกหรือหุ่นเงาชวาและงานเลี้ยงเซรามอนนั่นเองโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติบาทาร่ากลานะครับเรากลับมาในเกมกันต่อนะครับหลังจากที่อธิบายประวัติกันไปคร่าวๆแล้วนะครับถ้าไอ้ก้าวเพิ่งจะมาบอกประวัตินะครับก็ถ้าพูดตะกุตะกักหรือว่าพูดผิดๆถูกก็ขออภัยด้วยนะครับไอ้ก้าวก็อาจจะมีเติมแต่งบางคำเข้าไปบ้างนะครับก็ถ้าใครรำคาญหรือว่าใครไม่ถูกใจใครไม่ชอบที่ไอ้ก้าวมาพูดประวัติตำนานอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเนาะเควสนี้นะครับมันให้เราตีหุ่นรายการนี่เองนะหุ่นรายการเนี่ยโอเคตำนานที่ก้าวเล่าไปข้างต้นนะครับก้าวก็เอามาจากในเว็บนะครับในเว็บซึ่งเป็นเดี๋ยวก้าวแปะลิงก์ไว้ใน description ละกันนะครับใครต้องการอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานกาลานะครับก็ไปดูได้ใน description นะครับผมซึ่งตำนานนี้เป็นตำนานของชาวอินดูนั่นเองนะไม่ใช่อินดูสิเป็นตำนานของชาวอินโดนีเซียนะครับผมเจ้าพูดผิดเนาะจะบอกอินโดเป็นอินดูอินโดนีเซียนะครับเป็นตำนานชาวอินโดนีเซียโอเคแล้วก็มาส่งไปกันเลยนะครับซึ่งชื่อของตัวละครนั้นเจ้าอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้ามาจากบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกนะเอาเป็นว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์หล่อเจ้าในคอมเมนต์ได้นะครับใครที่คอมเมนต์นะครับไอ้ก้าวจะมอบหัวใจให้เลยนะครับทุกคอมเมนต์นะที่ไอ้ก้าวเห็นนะบางคอมเมนต์ไอ้ก้าวอาจจะลืมให้หรือไม่ได้ให้ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าไอ้ก้าวเห็นก็จะให้หัวใจนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะตอนนี้ก็คนนี้ครับตีมอนสเตอร์ไก่นะครับแต่บอสตัวนี้นะครับเขาว่าตียากนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาลองตีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตียากจริงไหมนะเควสนี้นะครับมันมีหลายอย่างเลยนะครับเราต้องตีมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้มั้งนะโอเคใช่อย่างมอนสเตอร์อันนี้ให้ตีไก่ทั้งหมด4สแต็กนะครับแล้วก็เดินมาทางนี้ตีต้นไม้เคยครบยังเนี่ยอ๋อยังไม่ครบโอเคตัวสุดท้ายแล้วมั้งยังไม่ไปเรียบร้อยต่อไปนะครับมาส่งเควสกันเลยนะครับก็เป็นงานก้าวลืมปักหมุดเควสเนาะเราก็ลืมเนี่ยมันปักหมุดเควสได้แล้วนะครับส่งเควสก่อนโอเคก้าวลืมบอกไปนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยตัวปักหมุดเนี่ยมันสามารถเข้าวิกิได้แล้วนะครับ
เนี่ยกดสมมติเควสนี้เราไม่รู้ทำไงนะครับกดนี่เลยปุ่ม W นะครับเพื่อที่จะเปิดวิกิขึ้นมาแต่อาจารย์ว่าน่าจะโอเคเราก็มาหาในวิกินครับแต่ว่าเควสนั้นน่าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่ามันตรงจากที่เราหาหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันไม่ใช่นี่มันอาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าผ่านเรื่องนี้ก่อน ต่อไปอันนี้มันให้เราตีตัวไหนเนี่ยเราดูสิไม่ใช่นะครับตีต้นไม้หรือเปล่าเนาะโอเคจากเทศก็ไปดูวิกิมานะครับมอนเตอร์ไม่ได้อยู่ในแบบนี้นะก็จอยไปที่แรงดานะครับผมจอยไปปุ๊บนะครับเราซีว่า NPC มีอะไรหรือเปล่าน่าจะมีเควสอีกละมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตีมอนสเตอร์บอสน่าจะเป็นบอสนะครับของในแมปแรงดานะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับพวกนี้น่าจะคนพวกนี้น่าจะน่าตีมอนสเตอร์กันแย่แล้วเราไปหาบอสไม่ได้หรออืมไม่ใช่ทางนี้เนาะหรือว่าเราต้องทำในเรื่อง what is it อาจจะต้องทำในเรื่องนะครับเราต้องเอางั้นเราทำในเรื่องก่อนเลยกันคนแรกนะครับมันให้เราเด็ดดอกไม้นะครับดอกไม้สีแดงดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีขาวอะไรต่างๆนานาเยอะๆเลยนะครับดอกไม้นั้นก็นั้นจะตีจากต้นไม้นี้นะครับโอ๊ยทำไมมันตีเราต้องกดเกิดโปรต้องกดสกิลละโอเคเสร็จเควสแล้วนะครับนี่แหละโอเคเรียบร้อยจะไปส่งเควสนะครับเควสของแมปนี้มีไม่น่ายากนะครับผมส่งเควสเรียบร้อยมันให้ไปรับเควสไหนอ่ะเควสจากอันนี้ให้จัดการมินเนี่ยนนะครับก็น่าจะให้จัดการในพวกสมุนนี่ละมั้งเอามาให้จัดการเลยักนะครับผมเลยักตีเข้าไปนะครับเลยัก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 ทั้งหมด10สแต็กนะเพิ่มเข้าไปจะแตกไม่ขึ้นนะเควสเควสไม่ให้ดูด้วยเควสบั๊กเดี๋ยวไม่เป็นไรอีก4แตกก็น่าจะครบแล้วล่ะผมว่าสตอรี่ครั้งนี้จะไม่ยาวเท่าสตอรี่ของในถ้าเราครั้งที่แล้วเนาะชาโดว์อะไรสักอย่างนึงนะชั่วโมงเลยนะชั่วโมงหนึ่งโอ้ตายโอเค8ละ8ทับ10ละ9ทับ10ละอีกตัวเดียวนะครับมันไม่ได้ดรอป 100% ไงมันก็เลยตีนานเนาะเรียบร้อยเควสเสร็จแล้วนะฮะต่อไปให้อะไรเนี่ย create barrier โดยการกดที่แผ่นที่หรือเปล่าเดี๋ยวลองตีดูนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันให้กดที่แผ่นที่วะเนี่ยทำไมเดินไม่ได้
มันน่าจะให้เราตีตัวรียักษ์รียักษ์นะครับโอเคจริงด้วยนี่เลือดของเลือดแห่งเลือดของรียักษ์นั่นเองนะเออเลือดรียักษ์เราก็ต้องตีเลือดรียักษ์มาทั้งหมด4สแต็กนะครับแล้วก็น่าจะให้เราไปสร้างอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคตัวนึงนะตัวสุดท้ายละไม่ถึงมันไม่ตายเฮ้ยเลือดยังไม่ได้กันนะโอเคได้ละต่อไปนะเราก็น่ามันก็น่าจะให้เรานะไปกดตรงหน้าแท่นบูชายันปะอันนี้น่าเป็นหน้าแท่นบูชายันนะว่าละตรงไหนเนี่ยอ๋อกดตั้งเสานะครับตั้งเสาบูชายันหรือตั้งเสาอันเชิญเราตั้งเสาเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาส่งเควสนะต่อไปนะไปรับเควสจาก MC ตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้มันน่าจะให้เราตีมอนสเตอร์ป่ะโอเคจริงด้วยโอเคก็ตัดภาพเลยแล้วกันเนาะแต่ภาพตีมอนสเตอร์เสร็จเลยแล้วโอเคเราก็เสร็จเควสแล้วนะครับเรามาส่งเควสเควสต่อไป Gift and Offering ตีพวกปีศาจอีกได้หรอเนี่ยโอเคตีพวกปีศาจพวกนี้นะเพื่อที่เหมือนกับเราจะต้องอัญเชิญนะครับอัญเชิญไอ้ปีศาจร้ายนะครับผมแล้วเราก็ต้องมาตีมันนะฮะโอเคตัวสุดท้ายละเรียบร้อยจริงอ๋อมันยังมีตัวหนึ่งโอ้ยก็กดผิดอ๋อต้องไปที่ท่านบูชายันนะโอเคโอ้โหนี่คือจะอัญเชิญมันสักทีหนึ่งนี่มันต้องขนาดนี้เลยหรือโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับโอเคจัดการแรงดาละมาแรงโดแรงดาพี่จะจัดการน้องเองโอ้โหทำไมก้าวกลัววะทำไมเขารู้สึกกลัววะมันน่ากลัวแล้วเนี่ยน่ากลัวเกินดูลิ้นครับดูลิ้นกับมือมันนี่ถ้าเจอตัวจริงเนี่ยมันจะวิ่งอ่ะสยองมากเลยนะฮะโอ้โหทำไมลิ้นมันยาวเข้าออกแบบมาวิสัตแบบนี่ขนาดนี่แค่แรงดานะยังไม่ได้เจอไอตัวอะไรนะบาทาร่ากาลานี่แบบโอ้คงจะสยองกว่านี้นะโอเคแล้วจัดการแรงดาเรียบร้อยแต่ตอนนี้แรงดาก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งอ๋อนี่คืออะไรนี่อ๋อนี่คืออันนี้แบทเทิลแรงดาไม่โอเคเรามาดูแบบช็อปของอันนี้กันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ย AC นะครับใครชอบก็มาเก็บสะสมกันได้นะเออชุดก็เท่อยู่นะเฮ้ยนี่มันชุดแต่งเป็นแบบเขาเรียกนะแบบว่าจักรวงได้เลยนะเดี๋ยวสิถ้าแบบเปลี่ยนเพศอันนี้สลับไม่ได้เนาะดูแบบเป็นเสื้อผ้าจักรวงเนาะของบ้านเรานะเป็นแบบพวกละครช่อง7นะครับจักรวงโอเคประมาณนี้กันเรากลับไปเมืองของเราดีกว่านะครับไปที่เมืองกลานะครับ
เดี๋ยวเราส่งเควสก่อนต่อไปเป็นอาเซมิเลอร์นะครับให้ทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ตีพวกนี้เดี๋ยวน่าจะไปตีตัวหุ่นไล่กาครับอันนี้น่าจะตีหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาตายแล้วยังไม่ได้ตีเนี่ยด้วยหุ่นไล่กามี2ตัวเนี่ยเปิบเข้าไปยังไม่ได้ตรงดรอปซะเถอะหุ่นไล่กาเอ๋ยหรือว่าก็ไม่ได้รับเควสก็รับแล้วนี่นาตามเควสนะมันให้ตีตัวหุ่นไล่กานะนี่เรียบร้อยหุ่นไล่กาครับโอเคเราก็มาส่งเควสต่อไปเควสท้ายเป็น offering น่าจะให้เรามันน่าจะให้เราไปกดอะไรสักอย่างนะครับในแมปนะนี่นี่มันคืออะไรอ่ะกาลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงเวลากลางคืนเหรอตึน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 นี่เป็นการแบบเป็นการแสดงหุ่นกระบอกนะครับเฮ้ยเขาเล่นเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะบาราธากลาเกิดขึ้นโผล่มาแล้วหรือไงล่ะโอ้โหนี่คือบาราธากลานะครับเออแต่หน้าตามันเหมือนจริงนะเหมือนในตำนานเลยเอาละฉันรู้แล้วฉันจะจัดการกับพวกมันเองฮ่าฮ่าฮ่ากลานั้นได้ถูกเลือกมาแล้วเขาต้องขอบคุณนายนะที่ทำให้ฉันได้เลือกกลาออกมานั้นตอนนี้แหละโลกเป็นของข้าไม่ได้ฉันจะจัดการมันเองอ่ะแปลมั่วในแบบอาจารย์อันนี้ไม่น่าใช่นะเอ้ยหรือว่าใช่วะรีแอคหรืออาจจะใช่นะเพราะมันน่าจะให้เราตีพวกนี้ก่อนโอ้กิสมามันชั่วร้ายนะครับมันให้เราทำนู่นทำนี่นะให้มันนะเพราะมันจะอัญเชิญกาลามานั่นเองนะตอนนี้เราก็ต้องมาตีมอนเตอร์ก่อนนะครับมอนสเตอร์ตัวที่เราจะต้องทำต้องตีนะครับมันไม่ได้อยู่ในเมืองนี้นะครับต้องไปที่แรงดานะครับแล้วก็จำได้แล้วเอลียะคือไอ้นี่ไอ้ตัวอสูรเนี่ยลูกไอ้เนี่ยตัวเนี้ยตัวหน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดนี่ตัวนี้นะครับเราต้องตีตัวเนี้ยไอ้เลียกนะน่าจะเควสมันไม่ได้จะดรอป1 100% นะน่าจะดรอปแบบว่าสุ่มดรอปโอเคได้ละต่อไปเราไปส่งที่กาลานะครับโอ้โหเราไปไม่ได้มันเตอร์ตีเราอยู่เฮ้ยนี่มันเคทอสนี่ว่าเคทอสโอ้เคทอสมาได้ไงวะเนี่ยโอเคเราก็ส่งเควสนะครับเทิร์นอินเข้าไปสุดท้ายกาลาก็คือมันน่าจะให้จัดการกาลาแหละกาลานั้นอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าน้อโอเคกาลาอยู่นี่ตามตำนานกาลาจะกืนกินพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์นะซึ่งทำให้เกิดสุริยุปราคานะครับผมมาตายซะโหตัวนี้คือน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยนะเป็นอสูรเป็นยักษ์เนาะเป็นยักษ์เป็นทั้งปีศาจทั้งเทวดาทั้งเทพเจ้าเป็นหลายอย่างนะ จะเหมารวมทุกอย่างเลยไม่ได้นะโอเคแล้วก็มาส่งเควสเอ๊ะไอ้ก้าวไม่ได้เซฟเควสไปหรอเออก้าวลืมเซฟเควสนั่นแหละเราก็ส่งเควสไปอ่านเสร็จสิ้นพิธีนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรามาดูเมิร์ชช็อปของอันนี้กันเลยนะมีอะไรบ้างเนี่ยหน้ากากยักษ์นะครับแล้วก็ชุด
คล้ายๆเหมือนชุดแบบว่าชุดสมัยก่อนเนาะของผมกะลาหน้ากากกะลาเรียบร้อยนะน่าจะมีประมาณนี้แหละใครชอบก็มาหาเก็บกันได้นะครับมีธนูด้วยนะธนูไหนเนี่ยธนูไม่ธนูและสวรรค์โอเคต่อไปบาทาร่ากะลาอันนี้คืออะไรเนี่ยเควสอ๋อมีเควสที่ทำด้วยนะเป็นเควสอะไรเนี่ยดิกเกิลแล้วก็โคโคนัทอันนี้สำหรับใครที่ต้องการทำนะมั้งโอเคแอดก้าจะไม่ทำแล้วกันนะโคโคนัทกับไอตัวเควสนั้นนะครับมันจะเป็นเควสฟาร์มนะมั้งนะเควสฟาร์มถุงนะครับดอก 100% นะก็ให้ตีตัวไก่นะครับแล้วก็ตัวต้นมะพร้าวนะครับนี่ไก่กับมะพร้าวก็อัลต้ากะลาโอ้โหเป็นเดลี่เควสนะครับอัลต้ากะลานั้นจะได้กะลาอินฮะเป็นถุงนี้อีกแล้วเหรอถุงรายวันนะครับอันนี้คือถุงรายวันเห็นเขาบอกอัลต้ากะลาเนี่ยโอ้โหน่าจะเก่งพอตัวเลยนะครับเลือด2ล้านนะแล้วมอนเตอร์ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรล่ะเนี่ยมันไม่มีเมิร์ชช็อปให้ดูหรอหรือว่ามันจะต้องให้เราส่งเควสบอสก่อนถึงจะมีเมิร์ชช็อปให้ดูนะเราดูแป๊บนึงเอาไว้เล่นอะไรได้เนี่ยถุงพวกนี้ไม่ใช่นะพวกนี้อาวุธนี้สามารถซื้อได้เลยนะอ๋อได้ชุดนะครับได้ชุดอ๋อชุดนี้ชุดไทยไม่ชุดไทยชุดอินโดชุดอินโดแต่ถ้าเราชุดนี้คือต้องทำทั้งหมด8วันนะครับได้ชุดมันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอ๋อหน้ากากก็ต้องทำเหมือนกันนะโอเคเรามาดูเลยดีกว่าว่าบอสกาลานั้นตียังไงนะครับอัลตร้านะครับผมอัลตร้าน่าจะยากพอตัวเลยนะครับซึ่งไอ้เก้าก็จะไม่ตีคนเดียวแน่นอนครับอัลต้ากะลานั้นก็จะตีกับตี้นะอาจจะตีกับในห้องทั่วไปก็ได้หรือว่ากับสมาชิกในกิลด์ก็ได้นะครับแต่ก็จะลองตีกับตี้ดูนะครับผมโอเคเรามาตีเลยนะมาเรามาเริ่มตีเลยก็ใช้เอาด้วยปึบเข้าไปแล้วครับก็กดสกิลแล้วครับในการตีบอสอัลตร้านะครับคาร์ดหลักๆที่ต้องมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะมีแล้วคนมีอะไรบ้างถ้าตีบอสอัลตร้ากะลาครับคาร์ดที่จำเป็นเลยก็อาร์พาราดินเนี่ยมีอาร์พาราดินนะครับที่จำเป็นนะครับแล้วก็อะไรอีกมีอ๋อมีอย่างน้อยก็คือมีคันนี้เนาะที่เหลือก็เป็นซับเป็นสโตนเป็นหลอดออเดอร์ก็ได้ใช่ไหมแต่หลักๆก็คือต้องมีอาร์พาราดินในตีใช่ครับว่าซับควรจะเป็น2ซับหลักก็คือ LR กับหลอดออเดอร์ครับคุณจะเป็น2คัพหลักไอ้2คัพหลักก็คือ LR กับออเดอร์โอเคที่เป็นคัพหลักก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วบอสตัวนี้ต้องมีคัพดาเมจมั้ยหรือว่าไม่จะเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคไม่จำเป็นที่ต้องมีเนาะเน้นคัพซับ1ใช่ครับ1เซตที่แนะนำก็คือ Remnant Lord of Order Stone Catcher Arcanine 4ตัวพอแค่นี้อ๋อ Lord Order Stone Catcher Arcanineแล้วก็อะไรก็ได้นะเรียกว่านั้นเหรออ๋อแล้วก็หลอดออเดอร์เออใช่ปะหลอดออเดอร์สโตนคัชเชอร์อาร์ไพดินแล้วก็อะไรนะเรียกว่านั้นโอเคพอสโตนก็ตีแรงตีแรงทุกครั้งแหละใช่ปะหนักมือของแง่ไอ้เจ้าตั้งเสียงเราเบาไงมันก็เลยแบบเสียงไม่เข้าเออฟูดเสียงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเบาไอ้ก็เลยต้องพูดซ้ำอีกรอบนึงผมว่าเกมนี้ฟูลดาเมจถ้าอยากได้ฟูลดาเมจอะต้องมี2คาร์ด LR หลอดออเดอร์อ๋อเฮ้ยโอ้ไม่มีฮิลเอาแย่แล้วก็ไม่มีฮิลนะเนี่ยอย่าผมจริงๆคาร์ดดาเมจไม่จำเป็นต้องเป็นพาราดินก็ได้เป็น PHL ก็ได้มาอันนี้ที่เราตีไม่ตายเพราะว่าเพื่อนเราเล่นวอร์ให้เราอ๋อเออก็ตายก็เราก็เลยตายแล้วคือดาเมจมันเป็นดาเมจแบบเผาด้วยนะมันไม่ใช่ดาเมจแบบนี้นะใช่ครับเป็นดอทแล้วดอทมันสามารถสะสมได้ด้วยจริงๆผมว่ามันมีจะดีอย่างที่ฮิลอยู่2ตัวแต่ว่าถามว่าวอยให้หลอดก็ดีไหมดีครับแต่ว่าทีมต้องครบอ่ะเก่งน้อยต้องมีสโตนด้วยตัวนึงฮิลดอทต้องมีสโตนเลยไปแนนก็ได้หลอดออเดอร์แล้วก็
เป็นวอร์ไฮลอร์ดมันจะมี2คอมนะครับก็จะมีทั้งพาลาดินแต่ลูกเล่นของบอสตัวนี้มันไม่ได้แบบว่ามีคงมีแข็งมีล็อกสกิลไม่มีเนาะไม่มีแค่เผาแรงใช่หลักๆก็คือสกิลเผามันนี่แหละครับไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ต้องกลัวมันแต่ก็ตีกันอยู่3คนผมว่านะถ้าตี้ไหนกลัวดาเมจเขาอะผมว่าต้องมีสโตนแบบออดออเดอร์ที่เอามาบัฟกวนก็คือสองทางนี้มันจะหิวกันตายได้ผมว่าอย่างไรที่ลองมามันจะคอมโบกันและกันอะมันจะแบบมันคูลดาวน์ฮิลของกันและกันจะทำให้เลือดมีใช้ตลอดเวลา มีเลือดจากฮอตที่ไว้ต้านดอทแล้วก็มีเลือดจากฮิลของออร์เดอร์อ๋อต้องแบบคู่กันเนาะเล่นสโตนแล้วก็เล่นออร์เดอร์ถ้าคนกลัวตายนะแต่ว่ากลัวดาเมจเขามันหนักนะแต่ว่ามันก็คนกลัวแหละทั้งเขาคนแรงอะเดี๋ยวก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะอันนี้คือตีฟองหกตีฟองโซโล่ก็ได้ใช่ไหมใช่เหรอโซโล่ไหวอ่ะไม่ไหวฟองบอกตีฟองไหวตีฟองไหวว่าไหวตีฟองบอกทีนเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวไหนผมดูอยู่คืนไหนผมเนี่ยโมนะพูดดีฟองทำเนี่ย2013นะทำคิปเปอร์ล้าน8เนี่ยทำกับตัวนี้เลยมันง่ายไปครับทำเลเวลแน่นต่อแล้วบอกเอ้ยแอดก้าลืมล็อกเควสป่ะเนี่ยทำไมเควสก้าไม่ขึ้นวะไม่ครับแอดเหมือนตัวนั้นเลยแอลลี่อ๋อเออแอดก้าลงอกเลยฮะนึกว่าลืมล็อกเควสแอดก้าลืมล็อกเควสไงแต่แอดก้าเออโอเครับไปแล้วส่งแล้วเรียบร้อยโอเคเควสนี้ก็จบเท่านี้นะก็เดี๋ยวเจ้าขอไปปิดคลิปแป๊บนึงนะเดี๋ยวก้ามาโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราก็ออกก่อนนะออกจากห้องนี้ก่อนโอเคเรามาสรุปกันเลยนะก็สำหรับอัลตร้าเควสอัลตร้านะครับแนะนำนะครับ4คาร์ดหลักๆนะครับก็อาร์คไรดินนะครับแล้วก็สโตนคัชเชอร์ลอร์ดออเดอร์นะครับแล้วก็รีเวนแนนซ์นะครับ4คาร์ดนี้ช่วยกันตีบอสนะครับไหวแน่นอนนะครับไม่ต้องถึงขั้นปฏิทงปฏิทินนะครับหลักๆก็อยากให้มีก็คือ Lord of Order และ Stone Crusher นะครับซึ่งเอา Stone Crusher เนี่ยเอามาฮิลแบบฮอตนะครับฮิล over time นะครับแล้วก็ใช้ Lord of Order เนี่ยมาฮิลแบบเนี่ยฮิลแบบเนี้ยติ้งอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนร่วมทีมครับยืนสู้กับบอสกาลาไหวนะครับซึ่งบอสกาลานั้นถ้าใครอยากจะไปสู้แบบอัลตร้าแบบโซโล่แอดก้าว่าไม่ควรนะครับไปเล่นกับตีลานน่าจะดีสุดนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับใครชอบก็กดไลค์กับ Subscribe แอดก้าด้วยนะครับใครให้อยากให้แอดก้าทำอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับกดถ้าแชร์ให้แอดก้าด้วยก็จะเป็นก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับติดตามแล้วก็ดูคลิปแอดก้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ